ลา 16:20 นของวันที่6สิงหาคม2564ร้อยตำรวจเอกณัฐพงษ์เหมือนพันธ์ร้อยเวรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ่อวินได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะพุ่งไปในร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์ผู้ขับขี่รถยนต์กระบะเสียชีวิตหลังรับแจ้งจึงประสานหน่วยกู้ภัยเพียวยังไทศรีราชาร่วมตรวจสอบที่ร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์ Honda ปิยะสาขาบ่อวินพบรถยนต์กระบะ Toyota 4ประตูสีบรอนซ์ทองหมายเลขทะเบียนชอช้างมอม้า6337กรุงเทพมหานครจากการตรวจสอบภายในพบผู้เสียชีวิต1รายทราบชื่อคือนายขจรเกียรติงามสะอาดวริศอายุ64ปีและรถจักรยานยนต์กระจัดกระจายเกลื่อนรวม20คันค่าเสียหายกว่า15ล้านบาทจากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่ารถกระบะของผู้เสียชีวิตขับมาจากแยกปากร่วมมุ่งหน้าไปทางตำบลบึงขับสายไปมาจากนั้นเฉียวชนป้ายจราจรบริเวณกลางถนนก่อนเสียหลักพุ่งเข้าไปในร้านซึ่งมีรถจักรยานยนต์จอดเรียงกันอยู่หน้าร้านกระจัดกระจายขณะร้อยตำรวจเอกณัฐพงษ์เหมือนพันร้อยเวรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ่อวินหลังรับแจ้งจึงตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตและส่งชันสูตรยังโรงพยาบาลแหลมฉบังหาสาเหตุการเสียชีวิตก่อนจะติดต่อให้ญาติมารับศพไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาพร้อมชดใช้ค่าเสียหายให้กับร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์ต่อไปโน่นแม่งคนมานั่งกันโน่นแล้วผมอยู่ตรงนี้แล้วเราหลบทันหลบหักรถไฟดิผมก็หักหลบดิเขามาจากทางแยกปากร่วมปากร่วมมาแยกปากร่วมอ่ะออกมาจากป้อมเทเข้ามานี่เลยแม่งเทมานี่เลยอ่ะผมอยู่ตรงนี้แม่งกับคนตูดผมอ่ะ